สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรกลเกมทางการเมืองที่จะเป็นภาพจริงเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน13กรกฎาคมนี้ภาพความเป็นจริงแห่งชีวิตทางการเมืองของประเทศไทยจะฉายให้ทุกคนได้เห็นกระจ่างว่าเส้นทางการเดินเข้าไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคณะก้าวไกลนั้นพรรคก้าวไกลนั้นจะเป็นไปตามฝันได้หรือไม่ถ้าดูวันนี้ดู Nation Insight ให้ตลอดก็จะรู้เลยว่ากับดักของคุณพิธาเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องปมคุณสมบัติครับไทม์ไลน์บอกชัดเจนมากผมว่าใครดูรู้ไทม์ไลน์เนี่ยก็จะรู้เลยว่าปลายทางเนี่ยจะเป็นยังไงละครแห่งชีวิตครับและความเป็นจริงจะเป็นที่ประจักษ์ให้กับทุกท่านว่าบริบททางการเมืองนั้นมันมีทั้งบู๊ทั้งบุญมันมีทั้งหลอกมันมีทั้งชนมันมีทั้งจริงมันมีทั้งเท็จครับครับมาดูปรากฏการณ์นี้นี่คือไทม์ไลน์การโหวตนายกรัฐมนตรีสัญญาณที่ส่งผ่านออกมาจากคนอื่นน่ะไม่เป็นไร ฟังสัญญาณจากพิเชษเชื้อเมืองพานครับพิเชษเชื้อเมืองพานว่าที่รองประธานสภาคนที่สองจากพรรคเพื่อไทยครับถูกต้องครับพิเชษคือหนึ่งหน่อเดียวของเพื่อไทยที่เชี่ยวชาญด้านทำให้สภาล่มครับ มากที่สุดคนเนี้ย พิเชษบอกว่ายังไงครับ จะเปิดโอกาสให้3ครั้งก่อนการเรียกประชุมบ่อยๆเนี่ยและสมาชิก750ท่านเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากนะอยากให้ได้ภายใน3วันนี้3วันนี้คือวันอะไรครับนี่3ครั้งครั้งที่1แน่นอนครับ13กรกฎาคมซึ่งเขาคนอ่านเกมกันแล้วว่าไม่น่าจะผ่านเอาละไม่ได้นายกยังไม่ได้นายกอ้าวถ้าไม่ได้นายกเว้นไปอีกกี่วันเพื่อให้ไปคุยกันใหม่เพื่อหาเสียงอะไรแล้วแต่มาเพิ่มนะให้ได้376ครับขออีกทีในวันที่19กรกฎาคมเว้นไว้6วัน7วันครับเอาแล้วครับให้ไปล็อบบี้จัดการภายในให้ได้แล้วก็คิดว่าครั้งที่2ก็ยังไม่ได้376ถ้าไม่ได้ล่ะไอ้นี่แม่ละให้อีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่3วันที่20กรกฎาคมนี้ต่อเลยนะไม่เว้นละคือให้โอกาสแค่วันเดียว จริงๆถ้าดูจากไทม์ไลน์นี้ก็คือว่าให้2ครั้งนั่นแหละให้เวลา6วันเนี้ยนี่โหวตคุณจะบีบผมไปถึงไหนก็นี่ไงพอวันนี้19โหวตไม่ผ่านวันรุ่งขึ้นเรียกประชุมโหวตอีกพี่โอโอ้โหผมยังไม่ทันล็อบบี้ใครไม่ทันพูดคุยกับใครแล้วถ้าดูตามไลน์นี้นะดูตามไลน์นี้นะถ้าก้าวไกลแล้วคุณพิธาถ้ากดโหวตนั้นที่13รู้แล้วว่าสมมติได้เสียง312บวกสวทักเท่าไหร่ดีบวกสวทักเอา10เอา10แสดงขาดเท่าไหร่ขาดอีกขาดอีก55ใช่ไหมขาด55เนี่ยก็มันจะรู้ตัวเลขก่อนแล้วว่าครั้งที่2เนี่ยต้องดึงพรรคอีกต้องดึงพรรคไหนจากพรรคขั้วเดิมครับหรือหาสวเพิ่มอีกกี่เสียงมันจะเป็นคำตอบมันจะเป็นคณิตศาสตร์ไงมันไม่มีเวลาให้ผมหายใจ เดือนกรกฎาคมปีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับจุดเปลี่ยนยังไงครับจุดเปลี่ยนเดิมนี้ก็คือ14พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการเลือกตั้งได้เปลี่ยนอะไรบางอย่างครับจุดเปลี่ยนครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ครับกรกฎาคมเราผ่านมาแล้ว3กรกฎาคมรัฐวิธีเปิดประชุมสภา4กรกฎาคมเปิดประชุมสภานัดแรกได้เปลี่ยนไปแล้วนั่นคือเรามีประธานสภามาจากคนกลางพรรคใหญ่2พรรคสู้รบปรบมือกันพรรคได้ตาอยู่มาได้ตาอยู่มาก็คือวันมูฮัมหมัดนอมาทาครับจากพรรคประชาชาติมาเป็นประธานรัฐสภาครับ2รองประธานสภาไม่มีความหมายถ้าประธานไม่มอบหมาย13กรกฎาคมนี้จะประชุมรัฐสภาและโหวตนายกรัฐมนตรีและจะเป็นเวทีแรกครับของสภาไทยที่โหวตกันครับและมีสัญญาณออกไปว่าผ่านไม่ผ่านจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยครับซึ่งแนวโน้มตอนนี้คิดว่าการประชุมนัดแรก13กรกฎาคมนี้ไม่น่าจะผ่านแล้วทำไมล่ะที่ไม่น่าผ่านเพราะมันอยู่ใน3กลเกมหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยมันมีปัญหาและเจอกลเกมและเจอกับดักกับดักไม่ธรรมดาครับ
กับดักไม่ใช่หลุมพรางแต่คือกับดักระเบิดครับไม่ใช่หลุมพรางคือเห็นกันตรงหน้านี่แหละปมคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีนี่แน่นอนครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าถึงวันนี้เป็นเรื่องใหญ่และมีความชัดเจนมากขึ้นทำไมถึงชัดเจนให้ดูไทม์ไลน์นี้ครับครับไทม์ไลน์คดีที่คิดว่าจะบล็อกคุณพิธาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี10ถึง11กรกฎาคมนี้คณะกรรมการไต่สวนกกต.ของกกต.ว่าด้วยเรื่องของรู้อยู่แล้วแต่ไปสมัครนั่นแหละจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการกกต.ชุดใหญ่พิจารณาครับเอาละสิ10 กับ 11กกต.ชุดใหญ่ประชุมนะในห้วงวันที่12กรกฎาคมมีข่าวออกมาชัดเจนว่ากกต.จะยื่นเรื่องส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาว่าคุณสมบัติของพิธานั้นเป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการไต่สวนเสนอใช่หรือไม่10 11ประชุมได้ข้อสรุป12ตอนเช้าส่งศาลรัฐธรรมนูญครับ12ตอนบ่ายปกติแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมทุกตอนเช้าแต่วันที่12ตอนเช้าของวันที่12กรกฎาคมเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจมีภารกิจพิเศษครับครับเพราะนั้นไปประชุมตอนบ่ายนะฮะเพื่อพิจารณาสิ่งที่กกต.ส่งมานี่ดูฉากนี้ไปก่อนนะครับแล้ววันที่13กรกฎาคมอย่าเพิ่งไป13ดิเอาตรงนู้นก่อนดิเอาตรงก่อนระหว่างนั้นมีอะไรระหว่างนี้10 10 11 12เนี่ยมันจะมีคณะสสชุดหนึ่งครับเดินทางไกลหลายร้อยกิโลไปกินสตาร์บัคที่ดูไบสตาร์บัคจริงๆสตาร์บัคเนี่ยกาแฟเขาคือดื่มที่ไหนก็น่าจะเหมือนกันหมดแต่ทำไมต้องไปสตาร์บัคที่ดูไบมันกินอร่อยประมาณกี่ท่านนะที่จองตัวได้ข่าวว่าประมาณสัก20กว่าท่านไม่เกี่ยวคุณสมบัติเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะไม่น่าจะเกี่ยวคุณสมบัติครับแต่เกี่ยวอ้อมเกี่ยวกับเรื่องกลและเกมครับเพราะนั้น12กรกฎาคมก็กกต.ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ตอนบ่ายศาลรัฐธรรมนูญจะมีวาระประชุมกันแต่แน่นอนครับคงไม่ตัดสินว่ารับไม่รับก่อนตรงระยะเวลาระยะหนึ่งแต่ว่าเรื่องมันไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วจำคำนี้เลยฮะเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วพอเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ววันที่12เนี่ยวันที่13เกิดอะไรขึ้นครับมีการประชุม2สภาครับเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีคุณเชื่อไหมเปิดประชุมสภาเพิ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอเรื่องต่อประธานสภาขอหารือกันก่อนว่าเราจะเอายังไงกันเนี่ยเรื่องคุณสมบัติเพราะนี่สมมติว่าผมเป็นสสที่แบบคนหนึ่งแหละหรือว่าสวคนหนึ่งแหละที่ไม่อยากโหวตให้คุณพิธาครับท่านประธานที่เคารพครับ ผมขอหารือเรื่องของคุณสมบัติก่อนครับ เพราะตอนนี้นี่คุณน่าไปเป็นสสนะ เพราะตอนนี้เรื่องทางกกต.ได้ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญเราจะโหวตนายกรัฐมนตรีที่มีรออยู่คานอยู่ในศาลใช่ไหมยังไงดีครับท่านประธานเห็นแล้วไหมอ่ะถ้าเป็นท่านประธานครั้งก่อนนะเรื่องนี้ก้าวไกลเขามองไว้แล้วเหมือนกันถ้าเป็นประธานจากก้าวไกลเขาจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสภาจะส่งให้ตีความคุณสมบัตินายกว่าด้วยสานะใช่แต่ท่านประธานวันนอผมไม่แน่นะไม่แน่ เขาถึงบอกว่าตำแหน่งประธานสภาทำไมสำคัญไงครับเห็นกลไกกับดักและเส้นทางด้วยอย่างมันเข้าล็อกพอดีนะเขาบอกว่าระเบิดชุดใหญ่มันอยู่ที่นี่ลูกใหญ่ที่สุดในพิธาเนี่ยจะอยู่ที่การไต่สวนของกกต.เรื่องหุ้นสื่อว่าด้วยเรื่องเนี้ยคุณสมบัติของพิธานี่แหละวันที่10กับวันที่11เนี่ยชี้ชะตากันตรงนี้แหละครับวันที่12กกต.จะนัดประชุมกันเพื่อพิจารณาว่าจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่สายลับกับกกต.ออกมาบอกว่า12ครับจะสรุปและยื่นให้กับกกต.หลังจากที่ขอเวลามา15วันใช่ไหมเนี่ยในกรณีที่กกต.รับเรื่องจากหลักฐานที่ปรากฏว่าพิธาเนี่ยเข้าข่ายรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัตินี่คือ151ใช่ไหม151นะต้องมีหน้าที่อย่างเดียวครับส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัยเอาว่าจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้9มิถุนายนเนี่ยกกต.ตั้งอนุครับไปไต่สวนให้เสร็จภายใน28มิถุนาพี่วีครับปรากฏอนุไต่สวนขอขยายเวลา15วันนับ15วันวันที่เท่าไหร่พี่วี13กรกฎาคมแต่ว่าก่อนได้ใช่มั้ยใช่ก่อนคือภายใน15วันใช่มั้ยใช่แต่ว่าก่อนก็คือครบกำหนดก็คือ13กรกฎาคมแต่ถ้าก่อนได้มั้ย
ได้ได้วันเดียวก่อนวันเดียวคุณเห็นไหมล่ะตรงกับวันโหวตนายกน้ำตีพอดีคุณดอนเนี่ยอ้าวหากคณะกรรมการไต่สวนเห็นว่ามีมูลก็ยื่นกกต.ให้พิจารณาส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกรณีของคุณธนาธรใช่ทำเหมือนกรณีของวีลักกี้เลยคำถามที่ประชุมรัฐสภาเมื่อกี้บอกแล้วจะเดินหน้าโหวตพิธาหรือไม่เห็นไหมล่ะครับลูกใหญ่ไหมล่ะนี่ระเบิดลูกนึงนะลูกต่อมาเรื่องคุณสมบัติของไอทีวีถือหุ้นสื่อตัวนึงอ่ะครับไอ้นี่มันก็มีปัญหามากอันนี้ไทม์ไลน์ที่เห็นไทม์ไลน์คดีเนี่ยมันยาวนานน่าจะทราบอยู่แล้วครับเราจะรู้ผลกันในไม่ช้านี่แหละอยู่ที่ว่ายื่นไปแล้วศาลจะพิจารณารับวันนั้นหรือไม่รับวันนั้นเป็นเรื่องนึงคาไว้ในการพิจารณาก็เป็นเรื่องนึงครับล้วนแล้วแต่มีผลไอ้นี่ทั้งนี้น่ะใช่ไหมโหวตเพราะนั้นวันที่13ถ้าดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ย มันอาจจะอย่างที่บอกคือไม่ใช่เรื่องว่าต้องโหวตหรือว่านับเสียงไม่พอนะครับอาจจะถูกให้ตีความจนแบบเลื่อนไปก่อนพี่วีคุณเข้าใจภาพสวสสมั้ยเขาโหวตกันนายกรัฐมนตรีเรื่องคุณสมบัติแล้วคุณสมบัติถูกร้องไปที่ศาลเนี่ยมันทำให้คนที่จะยกมืออย่างเงี้ยมันเอามือลงครับครับเอามือลงไอ้คนที่เอามือลงอยู่แล้วยืนตรงคนที่จะยกมือเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนคนที่จะมายกมือตรงมากขึ้นมากขึ้นโอ้แน่วแน่ไม่แก้ไขอันนี้หนึ่งนะต่อมาเรื่องลอยล้าวลอยล้วนใน8พักต้องบอกใน8พักก็ไม่ได้แนบแน่นนะฮะพักข้างนอกก็ไม่ได้แนบแน่น3 1 2เนี่ยไม่ได้แนบแน่นถึงคุณดูอย่างนี้นะดูให้ดีนะตอนนี้เขาบอกว่าลำพังแค่ประธานสภาสู้กันขนาดนี้ตอนนี้เรื่องรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีน้ำนิ่งมันไหลลึกครับคุณอย่าไปคิดว่า8พรรคเขาไม่คุยกันเขาไม่เสนอเงื่อนไขกันนะเขาพูดคุยกันแล้วตอนนี้เขาคิดถึงว่าถ้าวันหนึ่งต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาร่วมเนี่ยโควต้านั้นเป็นของใครด้วยซ้ำไปพี่วีผมถามคุณสิเอ้าเพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทยเป็นธรรมพลังสังคมใหม่ อ๋อแค่เข้าไปและขอกันประธานกันมาธิการแค่นั้นเหรอโถครับอมพระมาพูดไม่มีใครเชื่อนั่นเพลงใช่ไหมเออนี่ส่วนก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทย คุณไม่คิดหรือว่าเขามีเป้าหมายจากการขายนโยบายไปแล้วกับประชาชนอะจะไปอยู่ในส่วนอื่นก็ไปทำได้ไหมล่ะประชาชาติเหมือนกันถามว่าอาจารย์วันนอได้ไปแล้วเนี่ยครับว่าเป็นโควต้าไหมผมว่าประชาชาติไม่ยอมผมเป็นประชาชาตินะผมอ่านเลยโควต้าประธานสภาเนี่ยเราไม่เสนอตัวท่านเป็นคนมาหาคนกลางเองเพราะฉะนั้นโควต้าล้มตีของเราที่ตกลงเดิมยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมโอ้ยังเหมือนเดิมส่วนเพื่อไทยโอเคเราเอาคนกลางไปแล้วนี่ครับเราเอาคนกลางคือเกลี่ยกันตำแหน่งกระทรวงที่ให้ผมขอใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นจะเจรจาต่อรองเกิดขึ้นระหว่างนี้แหละฮะระหว่างก่อนถึง13นี่แหละครับใช่เพราะฉะนั้นน่ะระหว่างนี้ดูให้ดีครับเป็นก่อน13ก่อนโหวตนายกครับไม่มีใครไปพูดคุยเรื่องรัฐมนตรีหลังตั้งนายกหรอกครับ ไม่มีใครครับคนเหล่านั้นถ้าไปโหวตแล้วให้นายกก่อนแล้วไปเจรจาเก้าอี้นายเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับคนเหล่านั้นอย่าเป็นนักการเมืองเลยอ๋อเหรออ่ะต่อมากลเกมต่อมาที่เป็นกับดักพิธาคืออะไรแน่นอนครับที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คือสวไม่เป็นมิตรเนี่ยปัญหาใหญ่ตอนนี้คำตอบของคุณพิธาถ้าดึงเสียงจากกลุ่ม188ไม่ได้เนี่ยหรือว่าจะยืนแค่8พรรคเนี่ยครับคำตอบสุดท้ายต้องเอาเสียงสวมาให้ได้ครับมันจะเอามายังไงล่ะครับตอนนี้รัฐบาลก้าวไกลรวมกันทั้งหมดที่รวมพลกันอยู่3 1 2ต้องการได้เสียงอีกจากสวสมมติเอาสวอย่างเดียวนะไม่เอาพรรคอื่นมาร่วมนะอยู่8พรรคเนี่ย65ครับทำไมเพิ่มจาก64เป็น65เพื่อให้ได้376เพราะใน3 1 2อาจารย์วันนอเป็นอะไรครับหัวหน้าพรรคประชาชาติเป็นสมาชิกลิสต์ท่านอาจารย์วันนอจะลงมาโหวตไหมตอนนี้เป็นประธานสภาประธานสภาเขาให้เป็นกลางครับอ้าวเพราะนั้นโหวตไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นจะหายไปหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเหลือ3 1 13 1 1ก็ต้องการอีก65 นี่อาจารย์วันนอเป็นประธานสภาเนี่ยต้องหาเสียงสวเพิ่มเลยหนึ่งเสียงก็มีความหมายโอ้มีความหมาย
ตอนนี้แบบหนึ่งเสียงคุณสอบตกเลยนะสอบตกเพราะฉะนั้นสวเป็นใหญ่ครับและความเป็นใหญ่ในสวนี่แหละครับมันก็เป็นกับดักในเส้นทางของพิธาในการเข้าไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับสวทั้งหมดเราบอกทุกท่านว่ามันมีเนี่ยสี่ขั้วนะสี่ขั้วกลุ่มนักวิชาการสาขาอาชีพกลุ่มนี้มีจุดยืนของตัวเองชัดเจนครับต่อมากลุ่มบ้านใหญ่ที่เข้าไปเพราะเป็นเครือข่ายของนักการเมืองครับและเครือข่ายของทหารอันนี้สั่งได้ครับตอนแรกเหมือนว่ามีสวบ้านใหญ่บางส่วนจะมาโหวตให้คุณพิธาตอนนั้นเขารวมกันไปได้ประมาณสัก5นะครับตอนนี้เงียบไปยังตอนนี้เข้าใจว่าแปลเปลี่ยนครับ เหตุการณ์เปลี่ยนเนื่องจากมีข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่แต่ถ้าเพื่อไทยเป็นแกนข้อมูลใหม่นั้นจะกลับมาเป็นข้อมูลเก่าเป็นข้อมูลเก่าต่อมาครับสายพลเอกประวิตรประมาณอยู่นี่ครับเราพูดตลอด78ถึง80ไม่แปรเปลี่ยนครับนิ่งมากครับอยู่ตรงนี้แหละครับนอกที่เหลือก็เป็นในสายของพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดจะโหวตและไม่โหวตครับนี่คือสวครับตอนนี้สัญญาณชัดเจนไม่ต้องไปดูไกลนะชัดเด่นชัดที่สุดครับพลเอกสิงศึกสิงห์ไพรเป็นเพื่อนนายทหารรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อนร่วมรบเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1ครับส่งสัญญาณชัดๆอ่านนัยยะระหว่างบรรทัดได้เลยวุฒิสมาชิกมีวุฒิภาวะมากพอมาวันก่อนพี่โอในช่องพี่ยาบมีวุฒิภาวะมากพอที่จะตัดสินใจลงหรือไม่ลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาบอกว่าโน่นว่านี่สวสมาชิกวุฒิสภามีวุฒิภาวะไม่ใช่เลือกเพราะความคุ้นเคยเอาละสินี่ไม่ใช่เลือกเพราะความคุ้นเคยศรัทธาหรือผลประโยชน์อื่นใดพิจารณาเลือกเพื่อให้บริหารประเทศที่เขารักพิจารณาเลือกเพื่อให้บริหารประเทศที่เขารักนี่แหละใช่มีเน้นคำด้วยนะใช่อันนี้เราไม่ได้ทำเองนะเนี่ยของพลเอกสิงห์ศึกทำนะเพื่อประชาชนเพื่อลูกหลานในอนาคตครับเห็นไหมล่ะเพื่ออนาคตของลูกหลานตีความยังไงแตกต่างกันได้แต่ว่านี่คุณทีชัดเจนคุณอย่ามากดดันผมว่าผมเลือกเป็นเพราะความคุ้นเคยคุ้นชินครับไม่ใช่ผมเลือกเพื่ออนาคตที่ดีกว่าลูกหลานนี่ขณะเดียวกันกิติศักดิ์รัตนวราหะนี่ส่งสัญญาณออกมาชัดเจนเลยคนพิจิตรอดีตชาละวันเนี่ยอันนี้ก็ท่าทีก็ชัดเจนตลอดชัดเจนเมื่อพรรคเพื่อไทยสลัดก้าวไกลออกไปมั่นใจว่าเพื่อไทยจะได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกอันนี้เขาเรียกเสียมเสียมไหมเสียมเสียมเสียมเลยก็บอกว่าเนี่ยคนที่เหม็นด้วยส่วนใหญ่จะออกมาพูดคนที่จะไม่โหวตคุณพิธาเนี่ยจะออกมาพูดแต่คนที่โหวตเนี่ยไม่ค่อยพูดแต่คุณกิติศักดิ์เนี่ยบอกตลอดว่าจะไม่โหวตนี่เสียมตอนหลังเริ่มอีกสเต็ปหนึ่งแล้วบอกว่าถ้าไม่ได้พิธาเพื่อไทยแกนจัดตั้งรัฐบาลนายกเพื่อไทยแต่ถ้าก้าวไกลยังอยู่รัฐบาลก็ไม่โหวตไม่โหวตอีกสเต็ปไงนี่สเต็ป3ไม่ได้ใช่สเต็ปแรกเนี่ยว่ามีม.1-2จะไม่โหวตสเต็ปที่2นายกพิธาไม่โหวตสเต็ปที่3ถ้าก้าวไกลเป็นร่วมรัฐบาลก็ไม่โหวตนายกเพื่อไทยอีกเห็นมั้ยอันนี้คือกวนน้ําให้คุณกวนน้ําให้คุณก็ยกระดับต่อเนื่องเลยอันนี้กิติศักดิ์รัตนวราหะคราวนี้มาดูท่าทีของสว.ที่เป็นแกนครับดูให้ดีนะคนแรกพี่วีเฉลิมชัยเฟื่องคอนสมาชิกวุฒิสภาอดีตผู้ว่าอุตรดิตถ์เดิมที่ประกาศชัดครับได้รับโทรศัพท์จากก้าวไกลยินดีที่จะหนุนผู้ว่าเฉลิมชัยเป็นผู้ว่าที่ติดดินมากครับครับถอดหมวกจากผู้ว่ามาอยู่บ้านเป็นห้องแถวอยู่ที่อุตรดิตถ์นี่แหละข้างทางรถไฟนี่แหละเดิมผมจะสนับสนุนพิธาเป็นนายกแต่ตอนนี้พิจารณาจากแนวนโยบายการแก้ไขมาตรา112แล้วทำให้ไม่สามารถโหวตเป็นนายกได้แต่ถ้าก้าวไกลแก้ไขมาตราไม่แก้ไขมาตรา112พร้อมจะโหวตให้คุณเห็นชัดไหมล่ะครับและเชื่อว่าสวจะหันมาให้การสนับสนุนครับคุณพิธาเป็นนายกและการโหวตนายกวันที่13กรกฎาคมเนี้ยขอยืนยันว่าเสียงที่จะสนับสนุนคุณพิธาเนี่ยไม่ถึง10คนโอ้นะคุณเห็นภาพไหมถ้าเขาคุยกับก้าวไกลเขารู้แน่นอนว่าจำนวนคนที่โหวตตอนนี้คุณมีกี่คนแล้วใช่ไหมไม่งั้นไม่หลุดออกมาหรอกนี่ชัดเจนคนแรกคนต่อมา
นี่ในวีรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเก่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจต้องชั่งน้ำหนักในหลักการนายพิธามาตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องดูมาตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องดูว่านโยบายสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติหรือไม่อันนี้ก็คล้ายกันเช่นเรื่องของการแก้กฎหมายอาญามาตรา112นี่จบตอนนี้แสดงว่าถ้า112ไม่ไปเอาต่อมาคนนี้คนหนึ่งทรงเดชเสมอคำผมยังคงยืนยันที่จะโหวตให้นายพิธาเป็นนายกแต่เชื่อว่าเสียงสวส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยจึงขอให้นายพิธาออกมาประกาศให้ชัดว่าจะไม่แตะต้องมาตรา112ทรงเดชเสมอคำคือใครคือครูครับครับโอ้เป็นครูปัจจุบันเป็นใครถ้าผมจำผิดน่าจะเป็นประธานสโมสรสุโขทัย FC อ่ะครับนี่คือท่าทีของสวที่เห็นชัดเลยนะทั้ง3ท่านเนี่ยพูดถึง112หมดเลยและคุณเห็นสัญญาณไหมล่ะครับนี่คือ10รายชื่อที่บอกว่าก่อนหน้านี้จะสนับสนุนสวสวสนับสนุนพิธาครับครับนี่แต่ถึงตอนนี้คุณดูนะเฉลิมชัยเฟื่องคอนถอนตัวแล้วถอนตัววันชัยผมเชื่อถอนตัวถ้าข้อมูลผมไม่ผิดครับนะครับในบรรดาซีกนั้นสุดท้ายเนี่ยมีคนจะถอนตัวครับอยู่ในนี้เหรอฮะอยู่ในเนี้ยอย่างน้อยอีก2คนครับครับเขาบอกว่ากลเกมการโหวตพิธานั่งนายกเนี่ยมันจะหนักหน่วงที่สุดพี่วีเพราะตอนนี้พิธาเนี่ยได้เป็นนายกเนี่ยมันต้องไปหา376จากสวซึ่งเมื่อกี้ดูแล้วตัวเลขคุณว่าไงล่ะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนี่เป็นไปได้ค่อนยากนะต่อมาตอนนี้มีความเป็นไปได้ไหมไอ้188จะไปรวมกับสวโอ้ตอนนี้ก็กระโดดกันหมดแล้วเสียงข้างน้อยกระโดดมาแล้วว่า188บวกกับสวนะก็เป็นนายกได้ทันทีเลยนะใช่เพราะก็มีเสียงสวอยู่ในกลุ่มใช่แต่เกิดขึ้นยากครับณวันนี้เกิดขึ้นยากฮะสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือคว่ำพิธาไปก่อนครับคว่ำพิธาให้ล้มกลางกระดานไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัญหาที่ตัวก้าวไกลสร้างขึ้นมาเองจาก112จากเปลี่ยนวันชาติจากกรณีความคิดเห็นการก่อตัวของเรื่องของรัฐปาตานีครับคุณชวนหลีกภัยส่งสัญญาณอันนี้พูดชัดพูดจริงๆเลยอดีตประธานสภาส่งสัญญาณพูดถึงว่าที่ประธานสภาและชุดใหม่ครับว่าควรเป็นยังไงและปัญหาที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงบ้างลองไปฟังทัศนะของคุณชวนหลีกภัยครับปัญหาอะไรอย่างก็น่าจะลดลงเพราะว่าตัวปัญหาไปเป็นรัฐบาลเองพูดง่ายๆคือคนที่ไม่กดบัตรเพื่อองค์ประชุมไม่ให้ครบก็บัตรนี้เขาต้องมาแต่ว่าสาระสำคัญจริงๆที่จะมีผลมากคือหัวหน้ารัฐบาลในอนาคตเป็นผู้แทนราษฎรผมคิดว่าความร่วมมือก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็การพูดมากก็น่าจะลดลงเพราะว่าเทปที่แล้วเนี่ยขอความร่วมมือยากมากขอความร่วมมือผู้นำฝ่ายค้านท่านช่วยแต่ท่านทำไม่ได้มันก็เลยเที่ยวนี้ก็ใจว่าปัญหานี้ก็หมดไปเพราะนั้นน่าจะทำให้ประสิทธิภาพการประชุมเนี่ยราบรื่นมากขึ้นครับสภาคิดว่าคุณจวนมองว่าสภาล่มบ่อยมากนะมือล่มไปเป็นรองประธานตอนนี้เพราะนั้นเปลี่ยนมาด้านนี้คิดว่าสภาคงราบรื่นขึ้นนี่มุมดีของอดีตประธานมุมสภาครับแต่มุมนายกรัฐมนตรีพิธาล้วนแล้วแต่เดินเข้าไปสู่ตาของมุมที่อับครับครับเบรกหน้าอย่าไปไหนครับมาดูเงื่อนไขในข้อตกลงระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยที่ยกประธานสภาให้อาจารย์วันนอนนั้นมันซ่อนเกมซ่อนกลอะไรบ้างครับ